สวัสดีครับ Back to Basics วันนี้เพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่าไม่อยากกดปุ่ม Power ด้านข้างของ iPhone เพื่อจะเปิดหน้าจอหรือกดปุ่มเพื่อจะปิดหน้าจอล็อกเครื่องครับโดยเฉพาะตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปอยากถนอมปุ่มมีวิธีทำได้ไหมจริงๆแล้ว Apple ออกแบบปุ่ม Power มาให้ใช้งานได้ทนทานทีเดียวครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็อยากดูแลเครื่องดีๆอยากใช้เครื่องแบบถนอมก็อยากจะกดปุ่มนี้ให้น้อยลงก็สามารถทำได้เช่นกันเราไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่วิธีเปิดหน้าจอโดยไม่ต้องกดปุ่มกันครับวิธีนี้เราสามารถแตะบนหน้าจอเพื่อเปิดขึ้นมาได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงแตะสัมผัสแล้วแตะเปิดสวิตช์แตะเพื่อปลุกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาที่เราล็อกเครื่องปิดหน้าจอไปแล้วถ้าต้องการเปิดหน้าจอขึ้นมาก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการแตะบนหน้าจอ1ครั้งหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาทันทีไม่ต้องกดปุ่ม Power อีกแล้วครับทีนี้เราไปดูวิธีล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องกดปุ่ม Power ด้านข้างกันบ้างครับโดยสามารถเลือกทำได้ถึง2วิธีวิธีแรกคือการปิดและล็อกหน้าจอด้วยเสียงและวิธีที่2คือการแตะบนหน้าจอเราไปดูวิธีแรกการล็อกและปิดหน้าจอด้วยเสียงครับด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Lock Screen หรือ Lock the Screen หน้าจอจะล็อกโดยอัตโนมัติเลยครับไปดูตัวอย่างกันครับ Lock Screen ข้อความ Lock Screen จะแสดงขึ้นมาและหน้าจอก็จะล็อกโดยอัตโนมัติทันทีครับการเปิดใช้งานวิธีนี้ทำได้ง่ายมากๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการสั่งการด้วยเสียงแล้วแตะเปิดสวิตช์การสั่งการด้วยเสียงไอคอนสีฟ้ารูปไมโครโฟนจะแสดงขึ้นในแถบสถานะด้านบนให้ทราบเลยครับให้แตะกำหนดคำสั่งเองแตะอุปกรณ์จากนั้นแตะล็อกสกรีนจากนั้นตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดใช้งานเปิดอยู่เท่านี้เราก็สามารถใช้เสียงเพื่อปิดหน้าจอได้แล้วครับโดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยแค่พูดว่า Lock Screen หรือ Lock the Screen ง่ายๆแบบนี้เลยครับ Lock the Screen ข้อความจะแสดงขึ้นมาให้ทราบแล้วหน้าจอก็ล็อกอัตโนมัติครับวิธีที่2ในการล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องกดปุ่มในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงแตะสัมผัสแตะ Assistive Touch แตะเปิดสวิตช์Assistive Touch ปุ่ม Assistive Touch จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับจากนั้นในหัวข้อกำหนดการทำงานเองเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามสะดวกได้ครับว่าจะแตะบนปุ่ม Assistive Touch 1ครั้ง2ครั้งหรือแตะค้างเอาไว้เพื่อล็อกและปิดหน้าจอครับโดยสามารถแตะเลือกแล้วแตะคำสั่งล็อกหน้าจอได้เลยครับโดยรายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงขึ้นมาให้ทราบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งให้แตะค้างบนปุ่ม Assistive Touch เมื่อเราแตะค้างบนปุ่มนี้หน้าจอก็จะล็อกทันทีง่ายสุดๆไม่ต้องกดปุ่ม Power อีกต่อไปแล้วครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเปิดหน้าจอและล็อกหน้าจอ iPhone หรือ iPad ได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Power ด้านข้างของตัวเครื่องอีกต่อไปแล้วครับช่วยถนอมปุ่มได้อีกทางนึงด้วยครับอย่าลืมไปใช้งานกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ